เจนี่ให้ดูของที่ส่งมาให้น้องโนล่าคุณแม่ป้ายแดงเจนนี่อัญพาสณป้อมเพชรเพิ่งคลอดลูกสาวคนแรกน้องโนล่าณเพชรได้ไม่กี่วันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจนนี่ได้โพสต์โมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างพ่อลูกที่เป็นคลิปลูกสาวอยู่ในอ้อมกอดของพ่อแม่แต่แฟนๆบอกว่าน้องโนล่าถอดแบบคุณพ่อมาเป๊ะและทั้งคู่ก็กำลังเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เห่อลูกสาวมากดวงใจน้อยๆของพ่อแม่ที่มาเติมเต็มชีวิตคู่ให้เจนนี่และสามีได้สมบูรณ์แบบและมีความสุขมากยิ่งขึ้นโดยตั้งชื่อให้สุดไพเราะว่าน้องโนล่าณป้อมเพชรล่าสุดคุณแม่เจนนี่ก็ได้ลง IG Story เป็นเหล่าบรรดาของรับขวัญ น้องโนล่าโดยเป็นของขวัญจากเพื่อนๆดาราคนในวงการบันเทิงและอีกส่วนก็เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ต่างๆโดยมีทั้งดอกไม้สวยๆมีข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กไม่ว่าจะเป็นเปลขวดนมผ้าอ้อมและอีกมากมายขอบอกเลยค่ะว่าส่งมาให้เยอะมากๆน่าปลื้มใจแทนคุณแม่สุดๆ